สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการครูพุ่มพวงความรู้สู่ชุมชนรายการสารคดีแบบเรียลลิตี้ที่จะพาออกไปติดตามเรื่องราวของเครือข่ายครูจากโครงการก่อการครูในหลากหลายพื้นที่ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และช่วยกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้เคลื่อนที่ที่เปรียบเสมือนกับรถพุ่มพวงที่เข้าไปจัดการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยมีพื้นที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นศรีสะเกษกาฬสินธุ์เชียงใหม่และนครสวรรค์เพื่อสร้างนิเวศการเรียนรู้ใหม่ที่มีการเชื่อมร้อยครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนเข้าด้วยกันและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความไม่พร้อมทั้งในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องมือสื่อสารและเวลาในการดูแลการเรียนรู้ของผู้ปกครองรวมระยะเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งหมด3เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคม2563และจากนี้ไปตลอด3เดือนของการกระโดดเกาะรถพุ่มพวงไปกับคุณครูในพื้นที่ต่างๆเราจะได้เห็นว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนหรืออยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นตลอดจนเห็นบทบาทใหม่ของคุณครูที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้สอนหรือคอยชี้นำเด็กๆอีกต่อไปแต่เป็นการทำหน้าที่เหมือนโค้ชที่คอยพัฒนาทักษะแนะนำและพาผู้เรียนไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเขาอยากจะรู้จากการพาคุณผู้ชมไปเกาะติดกิจกรรมรถพุ่มพวงชวนเรียนรู้ของคณะครูจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง3โรงเรียนจนมาถึงกิจกรรมงานนิทรรศการที่น้องๆได้จัดขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆอีก2โรงเรียนได้มาเยี่ยมชมและเรียนรู้ไปพร้อมกันโดยเริ่มจากโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมและในวันนี้เราจะมาชมนิทรรศการของโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกันต่อครูตู้แอบมาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์พิเศษที่น้องๆเตรียมไว้ให้ด้วยใช่ไหมล่ะครับครูตู้ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนางโนครับตำบลหัวหินอำเภอห้วยเม็กครับนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่การเรียนรู้ของพวกเรา3โรงเรียนครับวันนี้เราก็มาใช้สถานที่ในชุมชนครับก็เด็กๆ เขาขยับเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ประมงพื้นบ้านครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมเขาก็ขยับไปนิดนึงจนเขาเจอหมอลำครับเขาก็เลยอยากจะมาลองแลกเปลี่ยนหมอลำครับแล้วก็เรื่องของผ้าเรื่องของภาษาครับเราจะเปิดที่นี่แล้วก็ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็เชิญเผือกแล้วก็เฟสนะครับซึ่งเป็นพิธีกรนะครับครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ใช่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะโอเคครับปรบมือต้อนรับทั้งสองคนด้วยนะครับตรงนี้จะจุดนี้เป็นจุดแรกก็คือเป็นที่ร่มครับแล้วก็เป็นที่ของผู้นำชุมชนเราก็อยากได้พื้นที่ที่เป็นบรรยากาศที่ติดเคลื่อนแล้วก็สะดวกกับการจัดกิจกรรมเราครับครับก็ขอสวัสดีว่ากันอย่าแซวเด้อทางหลังอย่าแซวครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เราได้แบ่งประเด็นออกเป็น2ประเด็นนะครับก็คือมีประเด็นวัฒนธรรมแล้วก็การประมงครับครับก็ขอเชิญแม่ผู้ใหญ่นะครับมาเปิดงานครับผมกะสวัสดีนะคะทั้งคุณครูแล้วก็นักศึกษาสาวากหลายโรงเรียนเนาะอีแม่ก็เป็นเจ้าของสถานที่นี้เด็ดจากนี้นะคะลูกการลูกหลุกแล้วก็คุณครูอยากศึกษาเบิ่งวิถีชีวิตของบ้านน้องโน่ของเฮาเป็นแบบใดจะได้เวลาแล้วเนาะให้แม่เปิดงานวันนี้ก็เชิญผู้ใหญ่บ้านครับมาเปิดพิธีแล้วก็มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยนิดนึงกับพวกเราในฐานะของผู้นำชุมชนที่มองเห็นว่า
เด็กๆเคลื่อนอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่จะสนับสนุนยังไงหรือเด็กๆเคลื่อนอย่างนี้แล้วมันจะมีผลยังไงกับการศึกษาบ้างนี่ครับแล้วก็จะให้เด็กๆที่เจอเจ้าของประเด็นเชิญชวนอีก2โรงเรียนนะครับเข้าไปในชุมชนเลยว่าเขาเรียนรู้อะไรบ้างในช่วงที่ผ่านมาครับมาเนี่ยครับครับกาเปิดงานเป็นเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับกาหันหลังกลับขึ้นไปครับบัดนี้เอาละครับได้เวลาชมการแสดงหมอลำกันแล้วโดยนักร้องนำก็คือน้องเผือกของเรานั่นเองครับละแม่นว่าเด้อนางคันสาธุเด้อผมสิย่อมือน้อมคุณครูทุกท่านสาธุเด้อผมสิย่อมือน้อมคุณครูทุกท่านคุณอาจารย์ทุกท่านข้าขอใส่เก้าย่อขึ้นใส่เสียงขออย่าสู้ให้เพื่อนให้ขอเลื่อนเร็วไว้ขออย่ามีไอละสะดวกดีขอไอกับสามมองผู้ข้าผู้มาลำไม่ปลอดคงขอคุณองค์หน่วยแก้วผู้มาทำซอยสู้นอกจากนั้นคุณเทพพยาดาผมขอบคุณหน้าข้าหนักเน่าในนำให้มาแนมนำข้าบักไส้ลำหนักแอวขอให้แววอยู่เรื่อยก่อนข้าอย่าให้ลุงนอกจากนั้นพร้อมขอบคุณองค์ไข่พ่อโคดงผู้สอนสั่งบักไส้วงสู้มือบ่มีเว้นวางเว้นโตบักไส้นี่ก็บ่ได้เว้นประมาทแห่งคุณครูสาธุเด้อขอให้สมบูรณ์ดีสู้อันนำอยู่ผมถวายครูแล้วสิเดินก่อนสอนต่อสอนต่อเอาละน้องหานี่บักไส้นี่ว่าก่อนว่าก่อนบักไส้นี่ว่าก่อนกลัวว่าจะสูญหายไปครับก็เลยเลือกประเด็นวัฒนธรรมครับศึกษาแล้วก็สืบสานต่อครับผมจริงๆแล้วผมคิดว่ามันยากมากนะครับก่อนจะมาร้องมารำได้แต่พอได้ศึกษาจริงๆแล้วผู้เฒ่าท่านก็บอกว่าช่วงนี้ควรร้องยังไงควรทำยังไงเป็นอะไรที่สนุกครับแล้วก็สนใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราทำเป็นมากขึ้นครับครับก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับจับคู่กันครับจับคู่กันเป็นโรงเรียนเดียวกันนะครับจากนั้นก็จะขยับไปในชุมชนครับให้เห็นวิถีของชุมชนย้อนะครับซึ่งจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างนิดนึงครับเราจะพาเด็กๆที่มาเดินเข้าไปในชุมชนครับจากนั้นเราก็จะลงไปที่เขื่อนแล้วก็ไปสาธิตแล้วก็ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการประมงพื้นบ้านครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยจะพาเพื่อนๆทั้ง2โรงเรียนเข้าไปในชุมชนเพื่อชมนิทรรศการกันแล้วล่ะครับโดยจะมีทั้งหมด2กลุ่มประเด็นศึกษาคือกลุ่มการประมงพื้นบ้านและกลุ่มวัฒนธรรมไทยย้อโดยเราจะเริ่มจากกลุ่มประมงพื้นบ้านกันก่อนเลยอันนี้ก็สิเป็นไส้เนาะแบบไส้น้ำไห้น้ำหน้าโอ้ยน้ำไห้อยู่ซั่นน้ำหน้ามันใช้ยังไงบางคนก็สนใจแบบอุปกรณ์หาปลาบางคนก็เกี่ยวกับปลาค่ะพวกหนูก็เลยมากุ๊ปกลุ่มกันค่ะแล้วก็แบบว่าพวกเราที่เลือกที่จะแบบจะอุปกรณ์ไปหาปลาค่ะพวกหนูก็เลยสนใจเรื่องนี้ก็เลยเลือกที่จะทำประเด็นนี้ค่ะค่อยๆมีปัญหาถามมาพี่ป่านแต่ว่าบอมเมนเขาจะขอกลับไปแบบเอาพวกที่รักบองใช่แม่หนูมีเยมี่อ๋อเออคือหลักปลาน่าจะเอาหน้าเขาเจ้าแม่ต่อมาข้างๆกันก็จะเป็นนิทรรศการของกลุ่มวัฒนธรรมไทยย้อครับไปฟังกันดีกว่าว่าน้องๆจะนำเสนออะไรออกมาบ้างอันนี้เป็นรุ่นแรกๆสมัยแรกที่มีการแต่งกายนะครับตัวนี้ก็เป็นสมัยต่อมาครับตัวนี้เป็นปัจจุบันครับเพราะผมจัดเป็นยุคไปครับยุคแรกมันจะไม่ใช่ไหมครับมันจะไม่ใช่ผ้าไหมครับจะเป็นผ้าธรรมดาครับพวกผ้าฝ้ายครับแต่ยุคต่อมามันจะเป็นไหมครับเป็นไหมยุคปัจจุบันก็คือแล้วแต่ใครจะใส่แบบไหนก็ได้ครับครับผมก็รู้สึกดีครับที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายของชนเผ่าบ้านของตัวเองตอนสมัยก่อนครับเห็นเด็กน้อยเนาะค่ะที่มาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงทุกคนกับคงสิเห็นมันบ่คือเรียนเนาะบ่คือสิดีนี่เป็นการปฏิบัติ
มันสิเห็นจริงก็แม่ก็รู้สึกว่าดีใจที่เห็นลูกๆมาศึกษานอกสถานที่แม่ก็อยากให้หมู่บ้านของแม่ได้มีคนรู้จักแล้วก็ลูกๆของแม่ที่อยู่โรงเรียนได้มาเบิ่งประสบการณ์ชีวิตจริงแต่สิ่งที่ได้เห็นวันนี้คือหลายสิ่งหลายอย่างมันถูกซ่อนอยู่กับคนสิ่งที่หายไปแล้วนี่ถ้าเรายังตามได้มันจะตามได้กับคนสิ่งที่อยู่ในชุมชนเราเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกไว้เป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นภาพถ่ายแต่ว่ามันอยู่กับคนแล้วอยู่กับสิ่งของบางอย่างที่พอจะเชื่อมได้วันนี้เด็กๆก็เห็นจิ๊กซอว์ที่จะเชื่อมต่อความเป็นตัวเขาเพราะด้วยความตั้งใจของเด็กเขาอยากจะค้นหาว่าความเป็นย้อของเขามันมาจากไหนวัฒนธรรมของย้อนเป็นยังไงผมว่ามันมีคุณค่ากับตัวเขามากส่วนอีกกลุ่มนึงก็เป็นเรื่องประมงซึ่งมีรากฐานตั้งแต่ชุมชนนี้กลายเป็นชุมชนเขื่อนเขาต้องปรับตัวมัน 40-50 ปีที่ผ่านมาเขามีวัฒนาการยังไงกับเครื่องมือหากินก็คือเครื่องมือประมงโดยเฉพาะเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ชุมชนนี้เป็นจุดแข็งมากที่ชุมชนอื่นอาจจะไม่เหมือนผมคิดว่าช่วงโควิดนี้มันอาจจะหาอยู่หากินยากนะแต่ว่าชุมชนนี้เนี่ยเขามีเครื่องมือแล้วเด็กๆ เขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้การที่เด็กๆลงพื้นที่ไปหาข้อมูลกับปราชญ์ชาวบ้านพวกเขาได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนทั้งจากเรื่องเล่าในอดีตจากภาพถ่ายจากวัตถุสิ่งของที่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังคงเก็บไว้ทุกสิ่งที่พวกเขาได้เจอและสัมผัสนั้นเหมือนกับจิ๊กซอชิ้นเล็กๆที่หากนำมาเรียงต่อและร้อยเรื่องราวเข้าด้วยกันแล้วนั้นความสวยงามก็จะเกิดขึ้นนอกจากจะทำให้พวกเขาได้รู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้นแล้วพวกเขายังสามารถนำสิ่งนั้นไปต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่าให้กับชุมชนในอนาคตได้อีกด้วยถึงโครงการรถพุ่มพวงจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ความรู้ที่พวกเขาจะเจอจะอยู่ตลอดไปครับเราไปฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการนี้จากเหล่าคณะครูทั้ง3โรงเรียนกันสักหน่อยครับทีมพวกเราทั้ง3โรงเรียนเป็นก่อการครูแล้วก็พื้นหลังของการทำกิจกรรมเราส่วนใหญ่เราก็ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนกับเด็กอยู่แล้วอันนี้จะเป็นโอกาสหนึ่งที่ทางผู้ใหญ่เห็นรถพุ่มพวงนกกาฬสินธุ์นี่น่าจะขับเคลื่อนได้ในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดครับซึ่งเราก็ตอบรับแล้วก็เข้าเป็นส่วนหนึ่งโดยเราก็มีทีมโรงเรียนทั้งหมด3โรงเรียนครับก็คือโรงเรียนผมก็คือหัวหินวัฒนาลัยครับแล้วก็โรงเรียนของครูตุ้มนะครับห้วยเม็กวิทยาคมแล้วก็มีโรงเรียนของครูฝนนะครับโรงเรียนบ้านนางแวงบ่อแก้วซึ่งเราก็พยายามทำกิจกรรมให้เชื่อมร้อยกันครับโดยใช้เรื่องของสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นตัวเดินกิจกรรมครับจะมีการสำรวจภูมิเวทค่ะเขาปั่นจักรยานสำรวจภูมิเวทกันแต่ว่าเราจะใช้เวลานานหน่อยแล้วเราจัดหนักจัดเต็มก็คือเราแบบทำเป็นฐานการเรียนรู้ทางห้วยเมฆหัวหินหนองแวงอย่างเงี้ยค่ะแต่ละพื้นที่ก็ต้องสำรวจพื้นที่เราก็เลยใช้เวลานานหน่อยในการเรียนพอสำรวจภูมินิเวศในชุมชนของตัวเองแล้วเด็กได้กลับมามองชุมชนยังไงอย่างเงี้ยค่ะเข้าสู่การที่จะเลือกประเด็นศึกษาแล้วก็เริ่มมาบีฟเข้าเป็นกลุ่มของแต่ละพื้นที่หลังจากนั้นก็เด็กๆ ก็ลุยไปหาข้อมูลถามปราชญ์ชาวบ้านผู้รู้นะคะว่าสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยปราชญ์หรือว่าผู้รู้ในชุมชนให้ข้อมูลเขาในเชิงลึกด้านไหนแค่ไหนบ้างแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมาถอดบทเรียนค่ะว่าเราได้เรียนรู้อะไรมันไปถึงไหนค่ะแล้วจะไปต่อยังไงถ้าเกิดว่ารถพุ่มพวงชนเรียนรู้จบไปแล้วจะหยุดการเรียนรู้ไหมค่ะและสุดท้ายเราก็มาประมวลผลทั้งหมดเป็นนิทรรศการและจากกิจกรรมทั้งหมดตัวของคุณครูเองรู้สึกประทับใจในส่วนไหนบ้างล่ะครับประทับใจนักเรียนที่เขาก้าวเข้ามาเข้าร่วมกับเราโดยที่เราแค่เชิญชวนไปแบบว่าเนี่ยเป็นกิจกรรมประมาณนี้นะกิจกรรมเรียนรู้กับชุมชนใครที่สนใจก็ก้าวเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กที่เข้ามาก็ไม่ได้เป็นเด็กที่เรียนเก่งนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขามาแล้วเขาพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกประทับใจแล้วก็เห็นการทำงานร่วมกันเครือข่ายระหว่างโรงเรียนเนาะ3โรงเรียนแล้วตัวฝนเองก็มีเครือข่ายการทำงานชัดเจนขึ้นอย่างโรงเรียนน่ะคือเราไม่รู้หรอกว่า
การทำงานอยู่ในโรงเรียนบริบทของโรงเรียนน่ะเขาอาจจะช่วยกันตามคำสั่งเนาะแต่ว่าพอเป็นรถพุ่มพวงเงี้ยค่ะมันไม่ได้ถูกบังคับโดยคำสั่งของผู้อำนวยการแต่ว่าทุกคนมาด้วยใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าประทับใจโครงการรถพุ่มพวงนะครับก็ให้ผมหลายอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกครับการเสนอความคิดเห็นนะครับการเป็นผู้นำแล้วก็การแสดงหน้าเวทีนะครับก็หลายอย่างมากครับแล้วก็ได้ความรู้มากด้วยครับอยากให้มีต่อมากๆครับอุปสรรคปัญหาก็จะมีการเคลื่อนที่ค่ะแล้วเราค่อนข้างละเอียดตรงที่ว่าเราอ่ะต้องไปให้ครบทุกโหนดครบทุกพื้นที่ค่ะแล้วเราก็ต้องเอาเด็กสมมติว่าไปหัวหินคุณครูหนองแวงกับคุณครูห้วยเม็กก็ต้องเอาเด็กไปที่หัวหินเป็นเคลื่อนชุมชนแต่ละชุมชนที่เรารวมกันมันห่างกันเนาะฝนต้องเอาเด็กนักเรียนขึ้นรถกระบะซึ่งด้วยความปลอดภัยนั่นนู่นนี่กลัวผู้ปกครองเขาจะเป็นห่วงเกิดอุบัติเหตุมามันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่คาดคิดเนาะมันก็เป็นอุปสรรคอีกอันนึงแต่ว่าครูตุ๋มก็เลยแก้ปัญหาโดยครั้งนี้โดยขับรถ6ล้อมาเองเลยขับรถเองเลยค่ะเราไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะครับฉะนั้นมันทะลุครับมันเกินเป้าหมายอยู่แล้วเราเพียงว่าอยากให้เด็กๆ เขาเป็นเจ้าของการเรียนรู้เขาคือนำพาเราไปไหนแต่ปรากฏว่าเด็กๆ เขาคิดอะไรก็ไม่รู้คิดออกมาเยอะแยะจนทำให้เราได้เห็นว่าคือเราไปเห็นเนาะแต่ว่าเด็กๆ ก็ไปหยิบอุปกรณ์จริงมาแล้วก็มาสาธิตแล้วก็มาทำให้เห็นว่านี่คือวิถีเขาไม่ขัดไม่เขินที่จะทำเลยเพราะว่ามันเป็นวิถีของเขาผมว่ามันงดงามมากคนนี้ครับขอบคุณเนาะตอนแรกก็ต้องแบบขอบคุณก่อนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคือถ้าไม่มีรถพุ่มพวงชวนเรียนรู้อะเด็กๆจะไม่ได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองไม่ได้ศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจอะค่ะอันนี้คืออันดับที่หนึ่งเนาะอันที่สองก็คือเรารู้สึกว่ามันทำให้ชุมชนแต่ละชุมชนเด่นขึ้นมาในบริบทของโรงเรียนมัธยมโรงเรียนขยายโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างชุมชนฝนเองก็ถูกยกขึ้นมาเป็นจริงๆเป็นโรงเรียนคุณภาพอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมันมีรถพุ่มพวงมาซัพพอร์ตอีกทีนึงเราร่วมโครงการอีกทีนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยโรงเรียนเราคุณภาพจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนครับว่ากว่าจะเกิดการเรียนรู้แบบนี้ได้นั้นเส้นทางก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปและแม้จะต้องเจอกับอุปสรรคสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้ก็คือน้องๆทุกคนพร้อมที่จะสู้และเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูและสิ่งที่พวกเขาได้กลับมานั้นคุ้มค่าหายเหนื่อยจริงๆครับเพราะนอกจากองค์ความรู้ที่ได้รับแล้วพวกเขายังได้มิตรภาพดีๆได้รู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้นได้เห็นคุณค่าของสิ่งใกล้ตัวซึ่งหากไม่ได้ขึ้นรถพุ่มพวงคันนี้มาก็คงจะหาไม่ได้จากที่ไหนแล้วล่ะครับแล้วกลับมาติดตามรายการครูพุ่มพวงความรู้สู่ชุมชนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกและมีตอนต่อไปเราจะลงพื้นที่ไปเกาะติดรถพุ่มพวงในจังหวัดนครสวรรค์กันครับซึ่งโรงเรียนนี้นั้นก็มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าที่อื่นเลยอยากรู้ว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนั้นต้องห้ามพลาดนะครับสิ่งที่เด็กจะได้รับเนี่ยมันน่าจะได้รับมากกว่ากับการเรียนรู้แต่เพียงในห้องเรียนครับสร้างพื้นที่ของการสื่อสารของพลเมืองอย่างแท้จริงเราขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของระบบการศึกษามาร่วมแบ่งปันไอเดียหรือกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ของท่านโดยการสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพื่อร่วมปักหมุดสถานที่สร้างเรื่องราวหรือรายงานสถานการณ์ที่น่าสนใจทางการศึกษาร่วมกับเราทางสีใส